ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันมีอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นจริงด้วยกันสอนศิลป์สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์นะครับวันนี้พี่โตอยู่กับปลาที่ไหนไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมาว่ายอะไรในรายการได้เดี๋ยวคุยกับปลานิดนึงดีกว่านะครับไอ้ปลาหายไปไหนปลาปลาพูดไม่ได้ค่ะปลาพูดไม่ได้นะวันนี้ไม่ใช่น้องเคที่นะครับที่เป็นปลาไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุยด้วยก็ได้ค่ะแต่พี่โจจะต้องสอนศิลปะให้กับเพื่อนๆทางบ้านนะคะบอกปลาตัวโตค่ะแบบนี้นะคะอย่างนี้นะครับก็พร้อมที่จะสอนน้องๆทางบ้านทำนี่เจ้าปลาตัวโตแบบนี้แล้วเดี๋ยวทำเสร็จปุ๊บน้องๆทางบ้านก็จะได้กลายเป็นปลาแบบน้องเคที่แล้วก็ว่ายวนไปเรื่อยๆเลยมาดูกันดีกว่าว่าจะทำง่ายแค่ไหนนายสอนศิลป์วันนี้ครับช่วงไอเดียสอนศิลป์เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดปลาตัวใหญ่กันหน่อยดีกว่านะครับต้องเป็นตัวใหญ่นะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาหน้าเราใส่เข้าไปในตัวปลาไม่ได้นะครับขนาดหน้าตัวเองไหนลองเอาหน้าทับลงไปครับแล้วก็เอาปากกาวาดรูปหน้าไม่ต้องทำขนาดนั้นใช้กระดาษเทาขาวนะครับ2แผ่นวางประกบกันแบบนี้นะครับตัวปลาของเราเนี่ยมีความหนานิดนึงจะได้ไม่งั้นมันจะบางเกินอ่ะเอาล่ะเริ่มวาดรูปปลากันดีกว่าพี่โจเริ่มจากวาดวงกลมที่จะเป็นตาปลาก่อนนะครับต่อไปวาดเส้นข้างล่างลงมาให้เป็นปากปลานะครับเป็นเส้นโค้งมาตรงขอบแบบนี้นะครับทางงานเคที่ขอเป็นปากจู๋แล้วกันนะคะอ้าวโอเคโอเคได้นะครับแล้วก็วาดเป็นตัวปลาท้องปลาข้างล่างยาวๆมาเลยยาวๆปุ๊บแล้วก็ด้านบนนี่วาดตัวเป็นตัวใหญ่ๆเลยนะครับข้างบนเนี่ยมันจะเป็นขยักที่เราจะทำเป็นครีบปลาวาดตัวปลาให้ต่อลงมาที่หางอย่างนี้เอาละของที่นี่จะเป็นไงครับของหนูก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้นะคะเอาตกขอบชึบโอ้ยเฮ้ยน่ารักงั้นเดี๋ยวพี่โตวาดหางไปเลยด้วยแล้วกันวับเอาละเป็นโครงของปลาเรียบร้อยอย่าลืมนะครับอย่างที่พี่โตบอกไปมันจะมีส่วนของตรงนี้ที่จะต้องทำให้เป็นขนาดของหน้าเราพี่โตก็จะใส่กะขนาดของหน้าของพี่โจประมาณนี้เข้าไปเป็นช่วงที่อยู่ในครีบปลาของเคที่ก็น่าจะประมาณใกล้ๆกันแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดเส้นเพื่อที่จะให้มันเปิดออกมาได้นี่จะได้เห็นหน้ากันเอาละตอนนี้ก็มาตกแต่งลวดลายกันต่อเลยนะครับเป็นขอบของปากใส่ลวดลายใส่ตาวาดตาแล้วก็อาจจะใส่ลวดลายของตาเข้าไปได้เลยนะครับของเคที่ก็จะมีเป็นขนตาค่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนขนตาอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะทำไมมันดูสาวสาวเป็นปลาผู้หญิงใช่ค่ะแต่ตอนนี้เหลือแต่ลวดลายข้างในที่น้องๆแล้วก็เคที่พี่โจจะใส่ลวดลายอะไรยังไงก็ได้เลยนะครับเพราะว่าจุดสำคัญเนี่ยคือตรงนี้เส้นนี้ให้เอาให้ชัดๆอ่ะล่ะตอนนี้ใส่ลวดลายกันได้เต็มที่เลยลุยอันที่จริงปลาบางชนิดก็มีลวดลายสลับกันนะคะหรือว่าเพื่อนๆก็อาจจะคิดลวดลายเองก็ได้นะคะหรือว่าเสิร์ชหาในเน็ตก็ได้นะคะใช่งั้นเสร็จแล้วก็เริ่มระบายสีกันได้เลยดีกว่านะสีที่เราใช้เป็นสีออยพาสเทลนั่นเองนะครับหรือจริงๆใช้เป็นสีเทียนก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยต่อไปเคที่ก็จะใช้สีน้ำเงินเพิ่มนะคะเพื่อให้ตามันโดดเด่นค่ะมันเรียกว่าวิธีการไล่สีค่ะนี่ของเคที่ต้องใส่ฟองการสวยเลยนะครับเนี่ยต่อไปเคที่จะระบายสีแก้มก่อนค่ะอ๋อเป็นแก้มก่อนของพี่โจไม่มีแก้มงั้นของพี่โจก็ไล่ตรงช่วงนี้ลงไปเลยนะครับนี่พี่โจก็จะใช้สีฟ้าลงเป็นสีพื้นก่อนนะครับ
ทีนี้หนูก็จะใช้สีแดงเพื่อระบายเป็นสีปากค่ะปากแดงจุ๊บๆต่อไปเคที่ก็จะใช้สีแดงระบายเป็นลวดลายขีดๆค่ะอ๋อของเคที่จะไม่ได้ระบายเป็นเต็มตัวเหมือนของพี่โจใช่ไหมครับใช่ค่ะจะใส่เป็นลวดลายแบบนี้แทนอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับคือเราใส่ลวดลายเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ภาพที่เต็มเหมือนกันแต่ว่าใช้เนื้อสีน้อยกว่าแล้วก็ใช้เวลาที่น้อยกว่าระหว่างที่พี่โจไล่สีนะคะเคที่ก็จะขอใช้สีเหลืองเพื่อระบายปกมงกุฎนะคะครับต่อไปนะครับพี่โจใช้เป็นน้ำเงินแล้วใช่ไหมมันเข้มแล้วใช่ไหมคราวนี้ใช้เป็นสีดำครับสีดำมาวนๆตรงขอบต่อไปที่หางนะคะส่วนหางเคที่ก็จะใช้สีน้ำเงินมาวนๆเอานะคะมันจะได้ดูหยักๆๆค่ะเวลาที่เพื่อนๆจะวาดชิ้นงานใหญ่ๆนะคะหรือว่าจะทำผลงานใหญ่ๆนะคะต้องอดทนหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานค่ะแล้วครับตอนนี้พี่โจสีแดงเสร็จแล้วคราวนี้ใช้สีชมพูเกลี่ยนะครับต่อไปเคที่ก็จะใช้สีชมพูมาระบายเป็นช่องๆแบบนี้นะคะลวดลายของเคที่นะครับอาจจะเหมือนลวดลายเป็นแบบกราฟิกหรือว่าเป็นลายที่เป็นเส้นตรงเส้นโค้งอะไรแบบง่ายๆครับแบบนี้ก็จะทำให้ลวดลายได้สะดวกแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่ทันเคที่แล้วสิเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวพี่โจขอระบายแบบด้วยความรวดเร็วก่อนแล้วกันนี่ก็คือครั้งแรกที่หนูเสร็จก่อนพี่โจเอ้ยยังไงอ่ะโอ้พี่โตเคที่ระบายแบบเป็นลายอย่างเดียวอ่ะก็เลยเสร็จเร็วอ่ะเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคนะครับกว่าจะระบายสีออยล์พาสเทลให้เสร็จทั้งรูปนี่ก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้าปลาตัวโตของเราตัวนี้นะครับไปตัดแล้วก็ออกมาดูว่าจะใส่กับหน้าเราพอดีแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับชุบก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมมีจ้าเปิดให้เขาหน่อยเปิดออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นปลาตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับผมเสร็จเรียบร้อยน้องๆก็สามารถทำได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นลวดลายแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นลวดลายสีอื่นเราใช้เป็นกระดาษสีไปเลยก็ได้นะครับนี่กระดาษสีส้มนะฮะแล้วก็ใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์ระบายเป็นลวดลายแบบนี้นะครับผมเปิดให้หน่อยก๊อกก๊อกก๊อกมีใครอยู่ไหมไม่มีเปิดให้หน่อยไม่มีแล้วเปิดได้ยังไงเปิดได้เร็วเอ้าแล้วครับเสร็จเรียบร้อยอ่ะก็เดี๋ยวพี่โจจะรอติดตามแล้วกันว่าลวดลายปลาของน้องๆจะออกมาเป็นยังไงนะครับอย่าลืมส่งมาให้พี่โจแล้วก็น้องเคที่ดูกันด้วยนะครับหืมหืมหืมจ้าสอนศิลป์ inbox นี่มาดูจดหมายกันหน่อยดีกว่านะครับจดหมายมาจากจังหวัดตรังด้วยอ่ะเคที่ครับว่าไงบ้างสวัสดีค่ะพี่โจพวกเรา3คนชื่ออ๋อมแตนซิมพวกเราอยู่โรงเรียนบ้านเขาหลักตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังพวกเราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3พวกเราเพิ่งดูรายการของพี่โจครั้งแรกพวกเราชอบรายการสอนศิลป์มากพวกเรามีรูปภาพมาฝากพี่โจพวกเราตั้งใจวาดภาพมาให้พี่โจดูรูปที่วาดมานะครับอ๋อมแตนซิมหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับ3คนแต่ว่าใส่เสื้อคนละสีแต่พี่โจเนี่ยหน้าตาเจ๋มเจียมเชลยืนใส่ชุดสีม่วงด้วยนะครับผมน่ารักมากเลยขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากเลยนะครับมีช่องให้ติ๊กด้วยดีมากดีพอใช้ดีมากครับผมเอาล่ะครับใครที่อยากจะส่งจดหมายมาแบบนี้แบบเดียวกับน้องอ๋อมน้องแตนน้องซิมนะครับส่งมาได้ที่ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมอีเมลได้สอนศิลป์ @thaipbs.or.th และ Facebook ของเราแล้วครับ fanpage.facebook.com/sonsinclub ค่ะนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับพี่โจกับน้องเคที่รอจดหมายของเพื่อนๆ อยู่นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่กับรายการสอนศิลป์ครั้งหน้าเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะThe fun we